มาดูเรื่องราวที่แปลกนะคะเกิดขึ้นในบ้านเราคือคุณย่าเนี่ยเสียชีวิตไปนะคะคุณหลานอายุ20แหมเก่งมีฝีมือในการปั้นหุ่นขี้ผึ้งก็เลยอยากจะปั้นหุ่นคุณย่าเอาไว้เอาไว้ในบ้านเลยนะคะแต่ว่าคุณปู่ยังมีชีวิตอยู่นะคุณปู่คือท่านนี้ค่ะคุณปู่ยังมีชีวิตอยู่อยากเห็นหน้าคุณย่าซึ่งเสียชีวิตไปแล้วคุณย่าอายุ85ทำยังไงดีปั้นได้เลยค่ะถึงเวลาที่คุณปู่คิดถึงก็เข็นรถคุณปู่มาแล้วก็มองคุณย่าแต่เอ้าจู่ๆก็มีรูปปั้นคุณปู่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณปู่ก็คือคุณปู่ตีคำมูลอายุ85เหมือนกันบอกว่าเออไหนๆก็ไหนๆช่วยปั้นรูปคุณปู่นั่งข้างคุณย่าให้หน่อยเอ้าแต่ปู่ยังไม่ตายนะเออมันจะเป็นการไปแช่งเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าเอาหน้าไม่เป็นไรหลานก็เลยตัดสินใจค่ะหลานก็คือคุณธีรพันธ์นะคะจัดสินใจปั้นเลยแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรก็จะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ขอให้คุณปู่ท่านได้เห็นตัวเองก่อนตอนที่ท่านยังมีชีวิตเมื่อหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้นะและท่านจะได้มีรอยยิ้มบ้างอยากให้ท่านมีความสุขแล้วอีก2ท่านที่นั่งอยู่ข้างๆสงสัยใช่ไหมเป็นแม่ของย่าฮะแม่เป็นทวดใช่ไหมเป็นทวดแม่ของย่าแม่ของย่าก็เป็นคุณย่าทวดไงอ๋อทวดของหลานใช่ก็ทวดของหลานของคุณธีรพันธ์คำมูลคนปั้นเนี่ยนะคะครับเออก็เลยเอาปั้นแล้วก็เอามาวางมาตั้งไว้ใกล้ๆกันเหมือนกับปั้นละเอียดมากนะใช่เส้นปั้นแม้กระทั่งยันอะตันนิตำหนิใช่ไหมยันอะไรนะคุณตาเนี่ยสักยันเอาไว้ตรงแขนเนี่ยในหุ่นก็เนี่ยยันเนี่ยเห็นไหมในหุ่นก็ปั้นสักยันด้วยคือเอาอย่างเหมือนปั้นเหมือนจริงนะแล้วผิวเนี่ยเหมือนนะก็เป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะก็เป็นปู่ตัวเองอ่ะก็รู้อยู่หมดแล้วแหละนะคะว่าตรงไหนเป็นยังไงนี่ค่ะก็มีญาติทวดอยู่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความแปลกอีกอย่างนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าคิดได้ถ้าไม่มีฝีมือก็ทำไม่ได้อีกนะครับไปฟังคนปั้นหน่อยนะคะน้องธีรพันธ์แหมอายุ20เองนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะเห็นว่าเขาก็เข้ามาเห็นญาติเนาะเขาก็บอกว่าให้ปั้นกูด้วยเลยผมก็บอกได้เดี๋ยวจะปั้นให้เนี่ยตายแล้วบอกเขาบอกไม่เอากูปั้นตอนกูเป็นนี่แหละให้ช่างมันดูตัวกูเลยเขาก็ผมก็บอกเจ้ายังไม่ตายจะปั้นมาปั้นเขาก็ผมก็ไปตามช่างมาปั้นเขาก็มาปั้นให้แกสบายใจเนาะผมลูกหลานเองยังไม่อยากปั้นแล้วกะว่าเสียแล้วเสียชีวิตค่อยปั้นแต่ความประสงค์ของแกก็อยากได้ดูของแกเนาะก็เลยปั้นไว้เลยครับแล้วก็ให้ช่างปั้นให้นะคะแล้วแกก็แหมทีแรกบอกว่าช่างเก่งมากนะเดี๋ยวตายค่อยปั้นนะโอ้ไม่เอาตอนเนี้ยนะฮะอุทัยธานีใช่ไหมค่ะช่างแถวนั้นปั้นหุ่นเก่งคุณกำพูอยากจะได้ไหมอ่ะเออดีกว่าปั้นตอนตายนะอ่ะเอาตอนเป็นตอนหล่อนี่แหละเอาแบบหล่อเลยตอนหนุ่มเลยมาปั้นตอนแก่ก็ไม่รอเท่าหนุ่มนะจะปั้นจริงๆเออผมเป็นคนหน้าปั้นยากนะ เป็นคนหน้าปั้นยากช่างเขาจะทำงานยากนะนี่ฉันว่าไม่ค่อยจะปั้นคุณง่ายกว่าเพราะว่าเอาดินดำๆโปะ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 เข้าไปก็เป็นแล้วคุณน่ะเออบูลลี่อีกแล้วขอให้ได้แฟนตัวดำนะและขี้เหร่ด้วยเอาแบบไม่สวยเลยอ่ะขอใหเอาของคุณปั้นง่ายของคุณปั้นง่ายปั้นง่ายปั้นให้สวยปั้นง่ายของผมเป็นคนหน้าปั้นยากแล้วปะนะครับนะห่วงช่างห่วงช่างไม่ต้องมารีบปั้นหรอกนะฮะ